รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัทเมริทพรพิซิตี้จำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทช.และบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบุญตาโรคหรือ Eyes on Grove วันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชัยธัญบุรีนะครับไปติดตามการทำงานของ Startup SE หรือ Social Enterprise ธัญบุรีเฟส2นะครับว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจไงกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับสักครู่กลับมาครับนะครับคุณชมตอนนี้เราก็อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับคุณยุพเรศวงบุญมีไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณครับที่ร่วมรายการอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทภารกิจสำคัญอันหนึ่งต้องบอกว่าทั้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและในรูปแบบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยนะนี่ทิศทางการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางของที่กระแสโลกเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะทิศทางของประเทศที่ยอมรับกันในระดับสากลเนี่ยตอนนี้เขาเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่เราเรียกว่า sustainable development goals นะคะ SDG เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งข้อ17จะพูดถึงเรื่องความร่วมมือพลังของความร่วมมือเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมเนี่ยนะคะอันนี้แล้วรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็เน้นในเรื่องการประสานพลังประชารัฐนะคะเรื่องพลังประชารัฐที่ท่านเน้นมากทางกรมเนี่ยก็ได้ขารับนโยบายนี้นะคะกรมก็เลยตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมาในระดับกองนะคะคือกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในเรื่องของการระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาช่วยกันในการพัฒนาประเทศเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทิศทางภาครัฐเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าจะพึ่งเรื่องของการพัฒนาประเทศพึ่งจากภาครัฐโดยตรงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้และผ่านมามันต้องปัญหาสังคมทั้งหลายเนี่ยมันใหญ่โตนักใช่มันต้องมีเรื่องของแนวร่วมก็คือภาคประชาชนนี่แหละต้องเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกันทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนภาครัฐภาคประชาสังคมต้องร่วมกันหมดก็คือเรื่องในกลุ่มของอาสาพัฒนาของกลุ่มพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของด้วยที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ใช่ค่ะพอเราท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดนโยบายกระทรวงเราขานรับด้วยการตั้งหน่วยงานภายในตอนนี้กองกิจการอาสาเนี่ยนะคะและภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะกองนี้ได้ขับเคลื่อนเพราะว่าในส่วนของกรมเองเนี่ยเราได้ทำทั้ง CSR ทำทั้ง Social Enterprise ที่ผ่านมาเนี่ย CSR เนี่ยเยอะมากเราทำกับหน่วยงานหลายหน่วยด้วยกันทั้งองค์กรทางการแพทย์ทั้งด้านการศึกษานะคะแล้วก็กองนี้ได้ขับเคลื่อนในส่วนของกรมเนี่ยเราขับเคลื่อนไปแล้ว3ส่วน3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกที่เราขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดSocial Enterprise นะคะกิจกรรมแรกเนี่ยเราได้มีการทำ MOU ลงนามร่วมกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรา MOU ร่วมกันเพื่อที่จะเอาภาคการศึกษาเนี่ยมาเป็นเครือข่ายในการทำงานของเราให้เขามาเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดีในการสร้างแบรนด์นะคะหรือสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยได้มาตรฐานอันนี้เราทำ MOU ร่วมกันนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมที่สองที่เราขับเคลื่อนเนี่ย
นอกจากพอเราทํา MOU แล้วเนี่ยกิจกรรมมันต้องเกิดไม่งั้นมันจะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมใช่มั้ยคะเราก็ได้มีการจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาก็คือจ้างทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแหละครับจ้างเพื่อให้เขามาทํายุทธศาสตร์การพัฒนาต้นแบบของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ท่านรองที่ดีพูดอันสําคัญมากพอได้ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างต้นแบบของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ให้เราตอนนี้เราเจาะอยู่3กลุ่มงานด้วยกันกลุ่มงานของสินค้าที่จะทำเป็นสินค้าเพื่อสังคม อันนี้เขาจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงของเรานะคะให้ได้มาตรฐานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มชนเผ่านี่คืองานวิจัยล้วนๆเลยที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงใจผู้บริโภคได้ครับแล้วก็กลุ่มงานที่2เป็นเรื่องของกลุ่มงานอาชีวบำบัดอันนี้เขาทำในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของเรานะคะซึ่งมีทั้งคนไร้ที่พึ่งทั้งคนขอทานอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูนะคะอันนี้การเรียนรู้จากพื้นที่จริงจะเป็นต้นแบบของ SE ครับแล้วกลุ่มงานที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของนิคมเกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้จะทำในพื้นที่นิคมสร้างตนเองก็อันนี้ที่ไหนฮะนิคมสร้างตนเองเนี่ยตอนนี้เขาเจาะที่ลำตะคองที่นครราชสีมาที่ทำเป็นต้นแบบในนิคมเนี่ยจะพื้นที่น่าจะประมาณ5ไร่เขาก็จะแบ่งโซนส่วนหนึ่งเป็นปลูกพืชพลังงานกิจกรรมที่3ที่เราขับเคลื่อน SE เนี่ยก็คือกรมเนี่ยได้ตั้งมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาอันนี้มูลนิธิเนี้ยจะเป็นกลไกในการที่จะทำให้เกิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะโดยมูลนิธินี้เนี่ยจะมีท่านอาจารย์มีชัยวีระวัฒยะ okay. เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะคะแล้วเราก็มีผู้บริหารของบางจากผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์มาร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิแล้วผู้บริหารของบริษัทเอกชนอีกหลายที่มูลนิธิเนี้ยจะเป็นกลไกที่จะเชื่อมให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดฟื้นฟูให้เกิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างจริงจังนะคะก็3กิจกรรมที่เราขับเคลื่อนไปกิจกรรมแรกก็ MOU กิจกรรมที่2โครงการจ้างที่ปรึกษาที่พี่บอกว่าที่ปรึกษาทํา3กลุ่มงานกลุ่มงานแรกเรื่องของสินค้าเพื่อสังคมเนี่ยเราทําที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกิจกรรมที่2เรื่องอาชีวบำบัดเนี่ยเราทําที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาที่นครราชสีมากิจกรรมที่3เรื่องนิคมเกษตรกรรมยั่งยืนเราทำที่นิคมสร้างตัวเองลำตะคองที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันทั้ง3อันนี้ถือว่าเราคาดหวังผลแน่นอนนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคาถาชีวิตของอาทิตย์นี้นั้นผมอยากจะเสนอคำว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีวันเหนื่อยและไม่มีวันหยุดครับโลกวันนี้นั้นหมุนเร็วกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวเพราะทุกคนนั้นวันนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาและคอมพิวเตอร์ตรงนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็น10เท่าเป็น100เท่าและในอนาคตนั้นก็จะมากกว่าวันนี้เป็น10เท่าหรือเป็น100เท่าเช่นกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเราทำอะไรก็ทำไปอย่างสักจะทำอันนั้นแสดงว่าเรากำลังตกโลกกำลังหลุดโลกและไม่ทันโลกนั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทีนี้ไปเจาะลึกเรื่องทันยูบรีโมเดลแล้วท่านรองที่ดีครับ อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเราตั้งมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาโดยมีท่านอาจารย์มีชัยวีระวัฒยะเนี่ยเป็นแกนหลักนะคะครเราได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของมูลนิธิแล้ว คือเราได้ประชุมกับอาจารย์มีชัยเข้ามาประชุมกันที่นี่เลยนะคะเพราะเราจะมาต่อยอดสตาร์ทอัพ SE ที่โครงการทันยูบรีโมเดล42เนี่ยนะคะอาจารย์มีชัยเนี่ยเดิมเนี่ยท่านทำโรงเรียนสไตล์สคูลเบิร์ดของท่านนะคะโดยท่านเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากภาคธุรกิจภาคเอกชนนะคะทีนี้อาจารย์แกก็บอกว่าแกก็อยากเอาโครงการที่แกทำเนี่ยเข้ามาทำในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ธัญบุรีเนี่ยภายใต้โครงการนี้นะคะเรียนรู้จากพื้นที่จริงเลยใช่อาจารย์ก็เลยคิดที่จะเอาเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะเข้ามาทำกิจกรรมในทำกิจกรรมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในพื้นที่ของธัญบุรีโมเดลซึ่งขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนว่าโครงการธัญบุรีโมเดลเนี่ยเป
เป็นโครงการที่เราเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี59นะคะธัญบุรีเนลลี่ทำในพื้นที่ของสันนิคองทั้งหญิงและชายธัญบุรีเนี่ยนะคะเราทำเมื่อปี59เราเนี่ยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาเป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟูนะคะให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเนี่ยที่เราดูว่าเขาพอที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่มีศักยภาพได้นะคะก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาบำบัดเขานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยโครงการธัญบุรีโมเดลเราขยายเข้าไปในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศของเราครบละ11แห่งแล้วก็เรามีผู้รับอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย810คนที่เราทำมาตั้งแต่ปี59เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็คือเราเนี่ยสามารถนำผู้รับบริการของเราที่เข้าโครงการนี้คืนสู่ครอบครัวไปได้แล้วเนี่ย17รายนะคะแล้วก็เราสามารถส่งเขาเนี่ยไปต่อยอดที่ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตของเราที่สระบุรีเนี่ยศูนย์ทักษะด้าน83รายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราต่อยอดจากโครงการธัญบุรีโมเดลโดยเราทำโครงการบ้านน้อยในนิคมเราทำในนิคมสร้างตนเอง24แห่งทั่วประเทศไปทำบ้านน้อยในนิคมแล้วส่งคนที่ผ่านจากการบำบัดในโครงการธัญบุรีโมเดลเนี่ยไปทดลองใช้ชีวิตอยู่เป็นการใช้ชีวิตอิสระให้เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเขาเองในพื้นที่บ้านน้อยในนิคมเนี่ยตอนนี้เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ143รายนะคะอันเนี้ยพอเราเห็นผลอันเนี้ยเราก็มาคุยให้อาจารย์มีชัยฟังนะคะอาจารย์มีชัยก็เลยเก็ตไอเดียว่าจะเอาเด็กนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมในนี้บ้างนะคะเพื่อที่อาจารย์มีชัยจะไปหาแหล่งทุนจากข้างนอกจากภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเอามาลงแล้วก็ใช้เด็กกับผู้รับเราเนี่ยมาทำกิจกรรมในนี้ร่วมกันเพื่อที่จะให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาดูงานนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ฝึกงานนะคะให้กับเด็กได้ฝึกทั้งหัตถกรรมทั้งเกษตรกรรมครับเพราะเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้เรียนอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมคะการศึกษาเราจะปรับต้องเรียนรู้จากการทำปฏิบัติจริงใช่ค่ะใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยจะทำให้มีความเอื้อเฟื้อมีใจอบอ้อมอารีเด็กจะจิตใจเด็กจะซอฟต์คือเขาได้มาใกล้ชิดกับคนที่มีสภาพปัญหาทางจิตเนี่ยแล้วเขาได้เหมือนเขาเป็นมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือเกิดกูและเกิดความผูกพันรักใคร่นะฮะใช่แล้วคุณต่างคิดดูนะพอเด็กมีความรู้สึกว่าเอื้ออาทรต่อสังคมนั่นแหละสิไอ้สังคมที่เกิดการแบ่งปันและเอื้ออาทรกันไอ้ caring and sharing society เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะและเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนด้วยใช่ใช่เด็กก็จะลดความก้าวร้าวแล้วก็เรียกว่าปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันนะซึ่งไอ้สตาร์ทอัพ SE เนี่ยวันที่7กรกฎาคมเนี่ยทีมโรงเรียนกับทีมอาจารย์มีชัยจะลงมาในพื้นที่แล้วมาดูแล้วว่าจะทำกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้างแล้วเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่27กรกฎาคมโดยท่านรัฐมนตรีจะเป็นคนมาเปิดถือว่าเป็นโครงการที่เยี่ยมยอดนะท่านรองครับตะกี้เราก็ได้ไปชมนะเรียกว่าโครงการธัญบุรีโมเดลมีคนเข้ามามีส่วนร่วม participation เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสำคัญสำคัญเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่ามีอะไรที่ท่านรองอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนหรือ Civic Society กลุ่มประชาสังคมที่ถ้าเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราขยายวงให้งานผลงานของกรมประชาสังคมและสวัสดิการนี่ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับได้ค่ะก็อย่างที่เราไปเดินดูนะคะคือที่สถานคุ้มครองของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยงานข้างนอกเนี่ยหลายหน่วยด้วยกันที่เข้ามาทำ CSR อยู่ประจำอย่างเช่นโรงพยาบาลธัญบุรีหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่ที่คณะแพทยศาสตร์ของมสวใช่ไหมคะคณะแพทยศาสตร์มสวนี้จะมาตรวจสุขภาพกายโรงพยาบาลศรีธัญญาจะมาตรวจทางด้านจิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบริษัทบางกอกกราสก็ดีนะคะเขาอยู่ระแวกนี้อยู่ด้วยบริษัทวงพาณิชย์ก็ดีเข้ามาทำกิจกรรมมาทำ CSR กับเราอยู่เรื่อยๆนะคะ อย่างเช่นวงพาณิชย์เนี่ยเขามาเริ่มให้เราทำอุทยานขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการธัญบุรีโมเดลให้เรานะคะคือพอเราได้ขยะมาเนี่ย เราจะฝึกผู้รับให้คัดแยกขยะคัดแยกเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาไปขายวงพาณิชย์จะรับซื้อนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนก็คืออันแรกเลยเนี่ยขอเชิญชวนภาคประชาสังคมทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจเข้าประชาสังคมเนี่ยถ้าท่านมีขยะนะคะที่เป็นขยะที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถรีไซเคิลได้นะคะนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยท่านเอามาบริจาคที่เราที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งหญิงและชายธัญบุรีเนี่ยนะคะที่คลอง5ท่านบริจาคที่เราได้นะคะเรายินดีมากันเยอะเลยค่ะเพราะเรา
ขยะเดี๋ยวนี้ขยะเป็นทองคำนะคะท่านคะผู้รับเราก็มีรายได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในการแยกขยะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยร่วมกันมาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะเพราะปัญหาสังคมอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งหรือภาครัฐคนเดียวที่เป็นฝ่ายแก้นะคะทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ภาครัฐก็มีมาตรการจูงใจสำหรับภาคธุรกิจที่จะเอากำไรของตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่า 70% มาลงทุนทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราภาครัฐเนี่ยได้ออกกฎหมายในเรื่องของมาตรการภาษีอากรยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับธุรกิจกิจกรรมที่มาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เอากำไรของตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่า 70% เนี่ยมาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ท่านได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของกำไรส่วนนั้นอันนี้มีมาตรการจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านน่ะมาช่วยกันทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ให้มันเกิดหรือถ้าท่านอยากจะช่วยมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งหรือคนขอทานกับเราเนี่ยนะคะครับท่านสามารถบริจาคเงินเข้าที่มูลนิธิประชาบดีได้นะคะครับมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคมของเราเนี่ยค่ะโดยอีกอย่างนึงเนี่ย เราอยากเชิญชวนให้ท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของเราที่เรามีอยู่ทั่วประเทศ11แห่งในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะคะเข้าไปเถอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเยียนเข้าไปให้กำลังใจเพราะว่าผู้รับบริการของเราเนี่ยส่วนใหญ่มีอาการจิตเวชนะคะแต่ถ้ามีคนมาทำกิจกรรมบ่อยๆนะคะเอาของมาให้มาทำกิจกรรมกับเขาบ่อยๆให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในสังคมเนี่ยหรือแม้แต่จัดเลี้ยงอาหารก็ทำได้ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเขาใครอยากที่ทำบุญวันเกิดนี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถจะทำได้ใช่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ธัญบุรีเนี่ยนะใช่ค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะถ้าท่านสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นหน้าจอนะคะครับครับต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคุณยุพเรศวงศ์บุญมีครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งดีๆที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นน้อมนำที่จะทำสิ่งดีๆแล้วก็ทำให้สังคมนั้นกลับคืนสู่สภาพสังคมที่มีความสุขขึ้นและไม่ก่อเกิดให้เกิดภาระนะครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับช่วงหน้าพระอาจารย์วชระเมธีรอท่านอยู่ในช่วงของมุนทธรรมผมรอไปพร้อมกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคุณยุพเรศวงบุญมีแล้วครับสวัสดีครับทุกคนนั้นเป็นคนชาติเดียวกันไม่ใช่ชาติไทยไม่ใช่ชาติลาวไม่ใช่ชาติฝรั่งไม่ใช่ชาติยุโรปไม่ใช่ชาติจีนไม่ใช่ชาติอินเดียแต่เราเป็นมนุษยชาติเหมือนกันจุดนี้เองที่ทำให้พระธรรมทูตจากประเทศต่างๆนั้นสามารถสนิทสนมกลมเกลียวกันได้อย่างรวดเร็วเพราะเราก้าวข้ามสมมติบัญญัติคือความเป็นรัฐชาติความเป็นพรมแดนความเป็นศาสนาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องระดับเปลือกผิวของความเป็นมนุษย์พอเราก้าวข้ามเรื่องนี้แล้วมาพบกันที่ทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดทุกคนต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันทั้งหมดเมื่อเรามาพบกันที่เอาความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะมาบรรจบพบกันเราก็เป็นเพื่อนกันได้เราก็สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ถ้าพระธรรมทูตสนิทสนมกลมเกลียวกันเพราะรู้จักก้าวข้ามสมมติเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวโลกก็ต้องก้าวข้ามสมมติให้เป็นถ้าเราก้าวข้ามสมมติเป็นชาวไทยชาวพม่าชาวลาวชาวกัมพูชาชาวอินโดนีเซียเป็นต้นเหล่านี้ก็จะสามารถสนิทสนมกลมกลืนกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีรอยต่อเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนั่นเอง